สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงละครพื้นบ้านละครจากวงกับดินพัชราประพลนะครับคุณผู้ชมครับมันมีอยู่ฉากหนึ่งที่ดินรู้สึกว่ามันยังเป็นปริศนาอยู่ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมรู้สึกเหมือนดินหรือเปล่าถ้าเกิดใครมีความคิดเห็นยังไงมาคุยใต้คลิปก็คือฉากนี้แหละที่ดินยืนอยู่หน้าวาร์ปเนี่ยตอนที่พรานบุญนะครับได้บ่วงนาคบาทมาแล้วจากเท้าชมพูจิตนาคราชนะครับจริงก็เดินเข้าไปที่วาร์ปนี้ได้เลยนะครับไปโผล่ที่ป่าหิมพานต์ได้เลยแต่ว่าจังหวะที่พรานบุญเนี่ยกำลังจะเข้าไปคุณผู้ชมมันมีเสียงบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยอย่าทำพวกข้าเลยอะไรเงี้ยพรานบุญจริงๆก็รีบมากเพราะว่าอย่างที่ท่านตาฤาษีกัสสปะบอกว่าวาร์ปเนี่ยจะอยู่ได้แค่วันเดียวต้องรีบออกมาพรานบุญรีบมากเลยแต่แบบด้วยความที่ยังไงล่ะมันก็คือพยายามจะตัดใจไม่ช่วยแล้วคือได้ยินเสียงอ่ะแบบคือก็รีบแต่สุดท้ายก็ไอ้ยะก็วางย่ามแดงทิ้งเอาไว้นะครับแล้วก็เดินไปต้องทำตามเสียงของหัวใจก่อนก็คือไปช่วยไปตามหาเสียงที่บอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเนี่ยสุดท้ายเดินไปนะครับก็ไปเจอกับพ่อแม่ลูกซึ่งก็มีปีศาจหมาหรือว่าปีศาจที่เป็นโครงกระดูกนะครับซึ่งมีลักษณะเหมือนหมานี่แหละ2ชั้น2หัวนะครับกำลังที่จะทำร้ายสามพ่อแม่ลูกเนี่ยนะครับพรานบุญก็หยุดนะแล้วก็เข้าไปช่วยนะครับตอนแรกเนี่ยก็มีการยิงธนูเข้าไปปึ๊กแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรเจ้าปีศาจหมานี้ได้นะฮะปีศาจหมาก็แบบมีการมาสู้กันตบพานบุญปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บก็พลาดนะครับล้มลงไปสุดท้ายพานบุญก็เป่าโมนิดนึงใช้ลูกธนูนะปักปึ๊กจนเจ้าปีศาจหมาดำเนี่ยสลายหายไปดูเหมือนจะง่ายดายมากเลยนะครับแต่คุณผู้ชมสิ่งนึงที่เดี๋ยวมันจะมี2ประเด็นนะครับตรงนี้ก่อนสิ่งหนึ่งที่ดิรู้สึกคือว่าพอเจ้าปีศาจหมาดำสลายหายไปเนี่ยพานบุญก็ถามไม่เป็นไรใช่ไหมทางครอบครัวเนี่ยก็บอกว่าขอบคุณนะขอบใจจ่าไม่เป็นไรแล้วอยู่ก็หัวเราะขึ้นมาไอ้วินาทีนั้นมันหลอนนะหัวเราะแบบหัวเราะเฉยเลยฮ่าฮ่าฮ่าหัวเราะขึ้นมางงนะเป็นเราแบบเราเป็นพานบุญแล้วก็งงนะคืออะไรอยู่ก็หัวเราะขึ้นมาหัวเราะเสร็จหายวับไปกับตาเลยพานบุญหันซ้ายหันขวาคือจะหันไปทางซ้ายหันไปทางขวาอ๋อหายหมดเลยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นมันมีความหมายอะไรแล้วมันคืออะไรสุดท้ายพานบุญก็โอเคแล้วก็เดินเข้าไปในวาร์ปนะครับเข้าไปสู่ป่าหิมพานต์สองประเด็นที่บอกคือประเด็นแรกคือการปรากฏตัวขึ้นนะครับของเสียงเนี่ยเสียงที่เราได้ยินเนี่ยของครอบครัวนี้ของเจ้าปีศาจหมาดำเนี่ยมันกำลังจะบอกอะไรกับเรามันสื่อถึงอะไรอ่ะคุณผู้ชมมันสื่อถึงอะไรแล้วไอ้เสียงหัวเราะของครอบครัวเนี้ยแล้วหายไปมันคืออะไรกันน่ะสองอย่างที่ดินรู้สึกแบบสงสัยอ่ะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงมาคุยกันใต้คลิปนี้หน่อยนะครับนี่คิดว่ามันหนึ่งเลยคือเป็นไปได้หรือเปล่าที่ว่าพานบุญเนี่ยเขารีบเขามีเวลาที่จะต้องทำเวลาแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าบุรพัตรหรือเปล่าบุรพัตรหรือเปล่าท่านบุโรหิตหรือเปล่าที่ก็ติดตามแล้วก็รู้ความเป็นไปความเคลื่อนไหวรู้ว่าพานบุญเนี่ยกำลังจะไปตามหานางกินรีมาถวายพระสุทนนะครับก็เลยเนี่ยทำการถ่วงเวลาตรงนี้หรือเปล่าแล้วก็เสกเจ้าปีศาจนี้ขึ้นมาพร้อมกับครอบครัวนี้แต่ครอบครัวนี้ก็แบบยังไงนะเขาพูดว่าหัวเราะแล้วแบบมันตายแล้วรอดแล้วเนี่ยมันก็เลยแบบเป็น question mark ในใจว่าคือยังไงวะพอครอบครัวนี้เขาขอบคุณเสร็จแล้วก็หัวเราะแล้วแบบมันตายแล้วคือไอ้เจ้าปีศาจหมาดำไอ้ปีศาจหมาเนี่ยมันตายไปแล้วอ่ะแล้วก็ตัวเองก็หายไปด้วยมันคืออะไรงงแล้วปรากฏตัวขึ้นมามีความหมายว่าอะไรเนี่ยอดินก็ให้น้ำหนักไปที่ว่าบุรพัตรเสกขึ้นมาหรือเปล่าเหมือนแบบสร้างเรื่องสร้างฉากมาถ่วงเวลาทั้งหมดทั้งมวลนะครับสองคืออาจจะเป็นแบบพวกผีอะไรแถวๆนั้นน่ะพวกเร่ร่อนน่ะแล้วก็แต่งเรื่องแปลงกายขึ้นมานะครับแล้วก็มาหลอกพานบุญก็เพื่ออะไรอ่ะถ่วงเวลาเหรอคิดไม่ออกเหมือนกันก็คงให้น้ำหนักไปที่ทางบุรพัตรมากกว่าคุณผู้ชมล่ะครับคิดเหมือนดินหรือเปล่าหรือว่า มองเรื่องอื่นแต่ว่าพานบุญเนี่ยเขาทิ้งย่ามแดงไว้ด้วยนะไม่ได้เอาเข้าไปนะย่ามแดงไม่รู้ย่ามแดงมีอะไรหรือว่ามีแค่อาหารวันนี้มาคุยกันนะครับเป็นปริศนาของหมาดำแล้วก็เสียงหัวเราะก่อนเข้าวาร์ปนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงมาคุยกันใต้คลิปเดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ